จริงๆนะฮะผมไม่ได้มีเจตนาที่จะกักตุนนะฮะจริงๆแล้วผมกักไว้ตุนนะครับผมขอโทษด้วยนะครับจริงๆแล้วก็ผมไม่ได้ตั้งใจนะฮะจริงๆแล้วมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกครับนะฮะแต่ว่ามันอร่อยผมก็เลยอยากให้ทุกคนมากินกันนะครับมันอร่อยจริงๆนะฮะเชิญเลยครับมากินตีนกับผมครับเชิญเลยครับแล้วเราสองคนติดกล้องด้วยจะมีปัญหาไหมไม่เหลือครับโดนหมดครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่แมมครับสวัสดีครับสวัสดีพี่แมมตกลงร้านนี้ชื่ออะไรครับพี่เจี๊ยบเตี๋ยวเต็มตีนเตี๋ยวเต็มตีนเมื่อกี้ที่พี่พูดไงเตี๋ยวเต็มตีนมันมาจากอะไรเตี๋ยวเต็มตีนเตี๋ยวเต็มตีนเตี๋ยวก็คือก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวคือก๋วยเตี๋ยวเต็มก็คือเต็มเต็มชามเต็มเต็มแน่ตีนนี่คือแน่นอนฮะตีนกูใช่เป็นตีนไก่อ๋อนะครับอยู่ในหม้อนี่หมดเลยใช่ไหมใช่สูตรที่ได้มาคือสูตรของแม่เป็นสูตรของแม่สูตรที่บ้านเลยอ๋อเหรอก่อนที่พ่อจะเสียแม่ก็ทำสูตรนี้แหละให้พ่อกินไม่พอเนี่ยทานเสร็จปั๊บพ่อเขาเสียเลยเราทั้งนั้นผมขอไปดีกว่ายังคือทำอย่างเงี้ยให้ที่บ้านกินมันเป็นสูตรของที่บ้านแล้วเราก็ชอบกันอย่างเงี้ยแต่เราไม่มีโอกาสที่นำเสนอแต่ตอนนี้ตั้งแต่พ่อไม่อยู่แล้วนะฮะก็ร้านเนี่ยมันมีอยู่แล้วในบ้านของแม่แม่ก็ทำขายอยู่ที่บ้านอยู่แล้วแหละแต่ทีเนี้ยด้วยความว่ามันเล็กไปแม่ก็เลยมีความคิดว่าเจี๊ยบก็ควรจะเอาออกไปข้างนอกนะลูกในเมื่อคนชอบแล้วก็เอาออกไปทำไปเปิดร้านให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเราก็มาเปิดได้ประมาณเดือนกว่าครับผมแล้วร้านนี้ขายอะไรบ้างครับก็มีอะไรบ้างเองก็มีตัวเองขายอะไรบ้างตัวเองก็ได้เดี๋ยวบอกให้ก็ได้ค่ะก็มีตีนแซบนะคะตีนแซบมีตีนแซบเราจะเน้นตีนนะฮะใช่อันนี้ตีนแซบนะคะครับก็เป็นเหมือนเกาเหลาแต่ว่าเราก็ใส่พริกมะนาวนะคะทำสดๆทุกวันเลยนะคะอันนี้เป็นตีนกระเทียมครับตีนกระเทียมก็เป็นตีนไก่ตุ๋นแล้วก็มีกระเทียมพริกไทยแล้วก็มีต้นหอมอันนี้เป็นของทานเล่นของที่ร้านแล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นตีนแซบนัวนี่กินอยู่นะเนี่ยตีนแซบนัวอร่อยไหมคะอร่อยมากเราจะเน้นเรื่องตีนไก่นะครับนะฮะใครเข้ามาก็จะมีตีนไก่ตุ๋นตอนแรกผมคิดว่าตีนไก่เนี่ยมันไม่แพงหรอกมันคงจะถูกมันสิ่งที่เขาทิ้งแล้วแต่ไม่ใช่ฮะในไก่ผมว่าตีนนี่มันแพงกว่าทุกอย่างจริงเหรอแพงกว่าปีกแพงกว่าเนื้อฮะในบรรดาไก่ทั้งหมดตีนไก่แพงที่สุดตีนไก่แพงที่สุดจริงดิจริงค่ะแต่เราขายราคาย่อมเยาค่ะแต่ว่าในระหว่างนี้เราสามารถเติมน้ำซุปได้ได้เลยเดี๋ยวนะผมต้องบอกงี้ว่าผมเป็นคนนึงที่ไม่ทานตีนไก่ถ้าคนที่ไม่ทานตีนไก่มาทานได้ไหมร้านนี้ได้ค่ะเรายังมีน่องไก่น่องไก่เมื่อกี้คุณพีเคเขาก็บอกว่าเขาชอบน่องไก่แถมให้อีกหนึ่งนะคะเชื่อไหมพี่ไม่ชอบทานใช่ไหมตีนอ่ะหนูเนี่ยสามารถที่แบบกินซุปเขาเรียกอะไรนะที่มันเป็นซุปเปอร์อ่ะกองพุงตีนไก่อย่างนี้ใช่ไหมมันไม่อันนี้คล้ายๆกันไม่ใช่คือตอนเด็กโดนตีนบ่อยไงไม่ชอบซ่าเนี่ยเราใช่ไหมใช่หน่อยค่ะใช่หน่อยใช้น้ำอีกหน่อยโอ้นี่ปาตักให้เลยครับเนี่ยอันนี้เป็นช่วงแรกครับตั้งแต่เปิดร้านแต่คุณไม่ได้กักตุนแน่นะคะไม่ได้กักตุนครับผมกักไว้ตุนฮะเดี๋ยวนะพี่แล้วอย่างนี้พี่เลือกอย่างนี้เลือกวัตถุดิบยังไงก็คือมันเป็นสูตรของที่บ้านอยู่แล้วนะฮะทุกคนไปก็คือกินตีนที่มันแสนอร่อยนะฮะจริงๆแล้วมันยากมากสำหรับเอาไอ้แบบว่าไอ้ตีนไก่มันของเหลือใช้เขาจะไม่นิยมทานกันจะไปทำเมนูอะไรนอกจากมาตุ๋นให้มันนุ่มชิมก่อนปรุงค่ะของเราชิมก่อนชิมก่อนชิมน้ำซุปก่อนมีบังคับไม่ให้ปรุงด้วยใช่ค่ะชิมก่อนปรุงเดี๋ยวชิมก่อนนะตีนไก่ของเรานะคะเนี่ยค่ะเราจะตัดเล็บออกให้สะอาดแล้วเวลาล้างเนี่ยเราก็ต้องเปรียบเทียบมือเราเลยไก่มันจะมีอย่างนี้ไหมคะเราก็จะแหวกมันออกล้างให้สะอาดแล้วเราก็ทุกซอกทุกมุมตรงไหนที่มันดูไม่น่าทานเราก็ตัดออกค่ะแล้วก็เอามาตุ๋นนะคะต่อเลยค่ะต่อเลยแล้วก็ส่วนน้ำซุปก็จะแบบหวานกลมกล่อมพอดีจะบอกว่าไม่ต้องปรุงก็ได้นะถ้าสมมติว่าไม่ได้แบบอยากกินเผ็ดหรืออะไรมากเพราะว่าน้ำซุปกลมกล่อมมากอร่อยมากน้ำซุปกลมกล่อมมากมีครบรสเลยน้ำส้มก็ทำเองจะชื่นชอบน้ำซุปไม่ต้องปรุงก็อร่อยอะไรเงี้ยใส่ถั่วหน่อยนึงก็อร่อยถ้าเกิดอาหารอร่อยอย่างงี้ทำไมไม่ขายแฟรนไชส์ไปล่ะขายค่ะอ๋อเหรอตอนแรกคิดว่าจะไม่ขายใช่ไหมทำยังไงอ่ะเราทำขึ้นมาเสร็จปั๊บประมาณ2เดือนกว่าร้านเราเพิ่งเปิดทีนี้ก็เริ่มมีคนมาติดต่ออยากจะเอาไปขายเราก็เลยมีความคิดว่าอยากจะทำแฟรนไชส์แต่เดี๋ยวนี้ไอ้เรื่องแฟรนไชส์มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราถนัดไงฮะเราก็ต้องปรึกษาหลายๆคนให้เขามาวางรูปแบบมีมั้ยจะมีนะมีค่ะมีค่ะเริ่มมีแล้วตอนนี้มีก็มีตอนนี้สาขาวังน้อยเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ประชาชื่นก็เร็วๆนี้ใครสนใจก็โทรหาแหม่มได้โทรที่เบอร์ไหนจ๊ะเบอร์ตามหน้า Facebook เลยเจี๊ยบเชิญยิ้มเตี๋ยวเต็มตีนค่ะเดี๋ยวก่อนแล้วถ้าไปกินอยากไปกินเนี่ยที่นี่อะไรแกเนี่ยอะไรถ้าเกิดที่บอกอยากไปกินเปิดไปเดินได้ลูกค่ะวางไว้ได้แหละทานที่ไหนได้ร้านไหนทานที่ปั๊มคาเทคเส้นรังสิตนครนายกนะคะอยู่ในปั๊มคาเทคเลยเส้นรังสิตนครนายกคลอง3เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับ9โมงเช้าถึงไม่เกินทุ่มนึงค่ะหรอหมดทุกวันเลยมั้งหมดทุกวันมันต้องอย่างนี้
อร่อยมากเดี๋ยวนี้แปลกมากบ่ายโมงก็หมดแล้วพี่เคจริงเหรอเราต้องเตรียมเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไม่เราให้น้อยเปล่าจริงๆมีขอโทษขอโทษอร่อยอร่อยมากนี่กินไม่หยุดเลยเนี่ยจริงป่ะถ้าไม่หยุดพูดเมื่อกี้ก็ดีอ่ะหมดเวลาแล้วนะครับร้านอยู่ร้านบอกแล้วเมื่อกี้อยู่ไหนแล้วก็เบอร์นะครับ0823244561ค่ะคู่นี้ครับถือว่าเป็นของขวัญพิเศษนะครับจากโซดา printing.com ชิ้นบนโลกใบนี้ชอบมากและดอกไม้สวยนะคะจาก Giftflower Line @giftflower ค่ะขอบคุณมากลูกน่ารักอ่ะลูกน่ารักเลยขอบคุณนะจ๊ะมีโอกาสแวะไปที่ร้านเจี๊ยบเชิญยิ้มเตี๋ยวเต็มตีนนะครับทำการทุกวัน 9:00 นถึง 18:00 นหรือว่าถ้าหมดก่อนก็เลิกเลิกก่อนเลิกก่อนโอเคขอบคุณทั้งสองท่านมากครับขอบคุณค่ะเชฟไลฟ์แคสต์หน่อยลูกเต็มที่เลยครับค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับเอาละครับดูคุยแซ่บโชว์เสร็จแล้วนะครับอย่าลืมนะครับอย่างหนึ่งนั่นก็คือกด Subscribe นะครับและพลาดไม่ได้นอกจาก Subscribe คุณก็ควรจะกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะ